พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเด็กไทยตะลุยค่ายอวกาศนานาชาติดวงดาวเครื่องบินจรวดยานอวกาศเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเยาวชนจำนวนมากนะครับการที่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ร่วมกับเพื่อนๆต่างชาตินอกจากจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์แล้วยังได้มิตรภาพดีๆกลับมาด้วยนะครับสวทช.ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดได้คัดสรรเยาวชนไทยระดับมัธยมต้นจำนวน6คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ2014 International Space Camp ที่เชจูแอโรสเปซมิวเซียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตั้งอยู่บนเกาะเชจูสาธารณรัฐเกาหลีเยาวชนไทยทั้ง6คนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติกว่า50คนจาก5ประเทศซึ่งนอกจากจะได้ประสบการณ์และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้วยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและรู้จักการทำงานเป็นทีมถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/jaxathailandพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000